ก็คิดพี่เว้ยสวัสดีครับอาโต้คิดรีวิวครับอาโต้จะมารีวิวกองเด็กดักเมืองเช็คครับใช่ครับวันนี้อาโต้จะมารีวิวกองเหล็กดราก้อนบอลเซตในขนมคาวบี้นะครับนี่เลยเราไปเจอมาในเซเว่นนะครับไหนโชว์สิครับอาโต้โชว์นี่เรามีมาทั้งหมด4ลายนะครับขนมกองเหล็กเนี่ยจะมีให้สะสมทั้งหมด10ลายนะครับแต่ว่าเราเจอ4ใช่เราเจอมา4ลายนะครับอ่ะเพื่อถ้าเพื่ออยากเห็นต้องซื้อใบซีเว่นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับเอาแกะเลยครับแกะง่ายง่ายกล่องเหล็กเนี่ยถ้ามองเนี่ยก็จะเห็นชัดอยู่เลยเนาะไม่ได้ห่อหุ้มอะไรเอาไว้นะครับก็ในซองก็จะมีกล่องเหล็ก1อันแล้วก็ขนม1ซองนะครับเอาเลยเดี๋ยวให้อาโต้แกะออกมาก่อนนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่อันนี้ก็ได้เป็นรวมนะอาโต้คิดว่ามันจะแบบนี้แล้วก็ไม่มีตรงนี้มันไม่ติดเคเคบ่ะโอเคเดี๋ยวให้อาโต้ไปแกะทั้งหมดทั้ง4ซองนี้ก่อนนะครับครับไม่โอเคแกะออกมาแล้วนะครับนี่ทั้งหมด4เพื่อนรู้ไหมมันจะมีกาแถมหรือไม่มีกาแถมเดี๋ยวเราแกะดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะไม่มีอะไรเลยว่าไหนแกะดูได้ไหมครับไม่มีอะไรเลยหรือมีโอ้ยได้ไหมครับไม่ได้เป็นสไลด์ลูกสไลด์อะไรมันเป็นสไลด์นะครับนี่มันเป็นกล่องเหล็กเปล่าๆเอาไว้ใส่ของนะครับนี่เอาโต๊ดได้อันนี้อะไรจอมันบูนะแบบตอนอ้วนนะนี่พระเอกของเรานะครับโกคูแล้วก็นี่นะเบชิต้านะและอีกอันนึงอ่ะโต๊ดได้อะไรเป็นแบบตัวละครแบบรวมนะอันนี้นะได้มาทั้งหมด4อันนะครับทุกอันก็จะเปล่าหมดเลยนี่ได้กล่องเหล็กก็เอาไปใส่ของเล่นน่ารักนะนี่แบบนี้นะครับนี่จะเปล่าเลยเหล็กนะครับแบบนี้เลยดูนี่โอเคนะครับนี่ก็คือกล่องเหล็กทั้ง4ที่อาโต้ได้มาจากขนมคาวี่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากถ้าเพื่อนๆแกะผิดก็มันเป็นสไลด์ลูกมันเป็นสไลด์ถ้าเพื่อนๆแกะผิดอ่ะก็สไลด์ข้างบนอ่ะมันตามไม่ได้เลยต้องใช้แชร์ข้างล่างโอเคนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับในเซเว่นนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังมีอยู่เนาะโอเคนั้นวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับจิ้วน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 ิ้ว